สวัสดีท่านผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 17:20 น.นะครับทางช่อง3ช่อง18แห่งนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับกระแสนะฮะเรียกว่าในโลกของโซเชียลมีการพูดถึงคู่รักคู่นี้กันอย่างล้นหลามนะครับเขาบอกว่าเป็นคู่รักนะฮะโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปรากฏขึ้นที่เมืองไทยจริงๆนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีผิวพรรณดีนะครับมารักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งใบหน้าขอโทษนะคุณผู้ชมครับมีปานดำนะฮะแล้วก็ทำให้ปากล่างเนี่ยนะหรือปากล่างเนี่ยบวมใหญ่ห้อยลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้พบหรือได้เจอเนี่ยก็อาจจะรู้สึกกันนะครับว่าอุ๊ยจะรักกับผู้ชายคนนี้ได้จริงเหรอปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับรักผู้ชายคนนี้จริงๆนะครับรวมถึงหลังจากนั้นเนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับก็คือทางฝ่ายหญิงเคยมีครอบครัวมาแล้วทางสามีเก่าหรือแฟนเก่านี่นะครับก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าคู่นี้เขาจะรักกันได้ยังไงในเมื่อตอนที่มาคบกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้เลิกกับผมเลยแล้วที่สำคัญเอาลูกผมเนี่ยไปให้ผู้ชายคนใหม่เลี้ยงได้ยังไงวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับคุณบุญมีขันทองหรือมีมี่และคุณพัศราหรือคุณบีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างที่พี่พูดใช่ไหมเห็นไหมฮะค่ะอายุเท่าไหร่ฮะคุณบี23ค่ะ23มีมี่ล่ะครับ37ครับ37ปีนะฮะมีมี่ฮะขอโทษนะหน้านี่คือเป็นปานดำครับผมถูกไหมฮะแล้วปากก็เป็นเหมือนแบบเป็นก้อนครับที่เกิดจากปานถูกไหมครับผมก็ทำให้ริมฝีปากล่างมันบวมแล้วห้อยออกมาครับเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าครับผมตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยนะฮะแล้วดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยลำบากไหมกินอาหารคำพูดจาดื่มน้ำเป็นยังไงแต่เรากินไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ดื่มน้ำแต่หยดหน่อยนึง ขอโทษนะฮะคือถ้าเกิดเราใช้แก้วนี่ดื่มได้ไหมได้แต่ได้นิดนึงครับได้นิดเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นหลอดล่ะเป็นหลอดดูดได้ครับอมน้ำได้ไหมไม่ได้ครับอมน้ำปุ๊บไหลเลยครับถูกไหมครับเป็นคนจังหวัดอะไรคุณอ่ะจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์ครับถูกไหมครับทางบีล่ะฮะสงขลาค่ะอยู่สงขลาทำไมชื่อมีมี่ฮะเพื่อนตั้งให้ครับเพื่อนตั้งให้จริงๆชื่อบุญมีครับผมธรรมดาเพื่อนเรียกไอ้มีไอ้มีครับก็เลยเรียกมีมี่ซะเลยครับผมดูอินเทรนด์หน่อยครับถูกไหมครับเห็นบอกว่าไปรักกันเนี่ยไปพบรักกันที่สงขลาคุณอยู่สงขลาค่ะไปเจอเขาได้ยังไงครับผมไปทำงานช่วยพี่สาวขายส้มตำครับอ๋อพี่สาวเปิดร้านส้มตำอยู่ที่สงขลาครับถูกไหมฮะคนสุรินทร์ก็เลยเดินทางไปช่วยแล้วเขาเป็นใครอยู่ในนั้นเป็นคนงานของพี่สาวครับเป็นคนงานของพี่สาวเจอกันครั้งแรกนี่รู้จักกันนานหรือยังเคยรู้จักครับเคยเจอครั้งแรกเนี่ยนานหรือยังจากวันนั้นจนถึงวันนี้นานหรือยังประมาณ6เดือนครับ6เดือนครับผม6เดือนนะฮะแล้วมารักกันกี่เดือนละตอนรักที่อยู่สงขลาก็3เดือน3เดือนโอเคก็รู้จักกันมา6เดือนแต่เพิ่งมารักกันประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาครั้งแรกที่เจอเขารู้สึกยังไงกลัวกลัวอะไรกลัวปากเขาเหรอหรืออะไรไม่กลัวสายตากลัวสายตาแม่ที่เขามองยังไงเขามองเหมือนจะกินเราอย่างเงี้ยเหรอมองเหมือนจะกินเราเหมือนเขาหิวเห็นเราแล้วเขาหิวก็เห็นเราเป็นข้าวอย่างเงี้ยเหรอหรือไงฮะเขาก็มองแบบดึงสายตาเขาก็เหมือนกับน่ากลัวอยู่แล้วคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยผมเคยเห็นครั้งแรกอะไรอย่างงี้อ่าฮะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปากของเขาหรือใบหน้าของเขาเลยไม่เกี่ยวไม่ได้รังเกียจไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแค่รู้สึกหวาดผวาแล้วก็เคลิ้มไปกับสายตาที่เขามองเราอย่างนั้นเหรอโอเคเขามาเริ่มจีบเรายังไงตอนแรกเขาไม่ได้จีบนะเขาแค่คุยแบบคุยตามภาษาพี่น้องคุยกันไปคุยมาคือสนิทกันเรื่อยๆแต่กันเรื่อยเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็แค่บอกว่าจะจีบคนแถวนี้แน่บอกจะจีบคนแถวนี้คนที่ร้านนั่นแหละค่ะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะจีบใครเขาก็ไม่บอกแล้วคุณทำยังไงถามไหมหนูถามจะจีบใครจีบใครอ่ะเขาตอบว่าบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ทำไมตอนนั้นถึงประกาศว่าจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งก็คบกันนานแล้วก็เริ่มรักไปแล้วเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าคุณรักเขาตอนนั้นไหนเขาคิดไปเองอะไรเงี้ยคิดไปเองใช่ไหมตอนนั้นคุณคิดไปเองว่าเขารักคุณเนี้ยเหรอคุณแล้วก็ประกาศอย่างเงี้ยเลยว่าจะจีบครับแล้วยังไงคุณเริ่มแผนการจีบเขาโดยวิธีการยังไงใกล้ชิดไปเรื่อยๆทุกวันนั้นยังใกล้ชิดไปเรื่อยๆแล้วไปหยอกเขายังไงหยอกเอิญเขายังไงต้นหยอก
คุยยังไงคุยกับคนสวยคนสวยอย่างเงี้ยคนสวยอ๋อเรียกคนสวยเหรอคนสวยอ๋อเรียกคนสวยคนสวยแล้วคุณเรียกเขาว่าตอนนั้นอยากน้ำมีตามปกติค่ะน้ำมีอยากตามหลานเขาเขาเรียกคุณคนสวยคุณเรียกน้ำมีแล้วยังไงคุณไปรับรักเขาได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรทำไมถึงไปรักคือหลังจากที่เขากลับบ้านนะคะคุยทางโทรศัพท์ก็คือคุณแบบเรายังคิดถึงแบบเหมือนกับว่าเคยอยู่ด้วยกันแบบทุกวันนะคะเขาก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดก็คือคิดถึงแบบพอเราเขากลับบ้านไปก็คือคุยทางโทรศัพท์คุยกันไปคุยกันมาก็ครับเริ่มรู้สึกแบบรักเขาเริ่มรักเขาแต่ก่อนหน้านั้นเองนะฮะที่คุณจะมารักผู้ชายคนนี้เห็นคุณเคยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีครอบครัวอยู่ด้วยตอนนั้นคุณมีครอบครัวแล้วค่ะแต่งงานไหมไม่ได้แต่งมีจดทะเบียนไหมไม่ค่ะเป็นแฟนกันเฉยๆกับผู้ชายคนนึงคือเป็นก็ถือเป็นครอบครัวอยู่เหมือนกันนะเป็นครอบครัวเพราะว่ามีลูกด้วยกันเป็นลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวอายุเท่าไหร่ฮะลูก7ขวบค่ะอายุ7ขวบแสดงว่าคบกับผู้ชายคนนั้นนานพอสมควรผู้ชายเป็นคนจังหวัดสงขลาเหมือนกันค่ะอยู่สงขลาเหมือนกันแล้วเขาก็มาอยู่สงขลาด้วยเคยเจอกันไหมกับผู้ชายคนนั้นเคยเจอค่ะคุณเคยเจอแฟนเก่าเขาไหมเคยเจอครับแล้วคุณทำยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนอยู่แล้วคุณทำยังไงตอนนั้นแต่ผมไม่ค่อยได้คุยกับแฟนเขาหรอกหมายถึงตัวเขาเหรอใช่ครับผ่านเฉยยังไงเหมือนเขาไม่ค่อยได้คุยกับแฟนหนูเท่าไหร่คุณไม่ค่อยได้คุยครู้สึกหึงไหมรู้สึกหวงไหมเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาไม่นี่ครับธรรมดาแต่คุณแอบหลงรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ธรรมดานะเราเนี่ยแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆคุณเองก็บอกคุณมีครอบครัวไปบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะมาคบกันแล้วอยู่ดีๆคุณมาคบกันได้ยังไงก็ในความที่แบบหนูก็มีปัญหากับครอบครัวค่ะก็คือทางฝ่ายชายเขาไม่ค่อยสนใจครอบครัวเลยแบบแฟนเก่าคุณเหรอใช่ใช่ไม่สนใจคุณเลยไม่สนใจแรกๆกันดีแหละค่ะพี่แต่พอหลังๆตั้งแต่ที่มาอยู่หาดใหญ่อ่ะเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนแบบไปสนใจเรื่องอื่นในสนใจที่มีความสุขหาความสุขให้ตัวเองกับครอบครัวกับลูกกับเมียคือไม่สนใจคือจริงๆกว้างๆว่างั้นเถอะถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยปัญหาในครอบครัวเคยมีเอาไปปรึกษาทางน้ำมีไหมตอนนั้นเรียกว่าน้ำมีมีค่ะไปปรึกษายังไงอย่างเช่นปรึกษาเช่นแบบบางทีเราแบบโดนทำร้ายอะไรค่ะโดนทำร้ายหมายถึงเขาเตะแฟนเก่าเราเหรอใช่เตะเราติแล้วก็บางทีก็เหมือนกับมีการหยิบเงินโดยที่ไม่บอกแล้วก็แบบด้วยความที่แบบเราโมโหด้วยเรานั่งร้องไห้คนเดียวอะไรค่ะเขาจะแบบมาปอบร้องทำไมร้องไปก็มีประโยชน์อะไรหรอกเขาก็ว่าแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเขาก็อยู่ในร้านกับเราถูกไหมฮะบอกอย่าร้องเลยร้องไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะคอยดูแลเราตลอดเวลาค่ะแพ้ใจใช่ถูกไหมฮะสุดท้ายเรามารับรักยังไงก็เราก็นั่งทบทวนอยู่นานแล้วเหมือนกันนี่ตั้งแต่เขากลับไปคือเรานั่งทบทวนมาตลอดว่าเราควรที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งอะพี่หมายถึงระหว่างสามีเก่าถูกไหมฮะกับอีกคนนึงซึ่งอยู่ข้างๆเราตลอดค่ะนะฮะคือเรียกเอาภาษาชาวบ้านกันเลยนะแบบไม่ต้องขอโทษนะผมพูดอะไรผิดไปคนนึงเนี่ยเป็นสามีเก่าเป็นพ่อของลูกแต่ว่าประเคนนักแข่งให้เราทุกวันเอาเงินเราถูกไหมทิ้งคว้างๆเรากับผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งจะมารู้จักกัน6เดือนมีใบหน้าขอโทษนะอัปลักษณ์เขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ติดใจดีดูแลเรากับอีกคนนึงใบหน้าโอ้โหดูดีมากแต่ทิ้งคว้างๆเราเลือกคนที่ขอโทษนะอัปลักษณ์แต่ติดใจดีดูแลเราดีกว่าใช่ค่ะถูกไหมฮะเอาละครับนี่คือเป็นเรียกว่าปฐมบทของเขาความรักของเขานะฮะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรื่องไม่ได้จบแค่นี้เพราะมันมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับทางฝ่ายสามีเก่าของน้องบีได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าไอ้คู่นี้มันจะรักกันได้ยังไงก็ในเมื่อฝ่ายหญิงเนี่ยตอนที่มาคบกับผู้ชายคนนี้เนี่ยมาคบกับมีมี่เนี่ยนะฮะเขายังคบอยู่กับผมเลยแล้วมีมี่เนี่ยเป็นคนพรากลูกพรากเมียเข้าไปรวมถึงนะมีข้อครหาจากโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้รักกันจริงรักสร้างภาพเพื่อที่จะให้คนบริจาคเงินให้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมิน
ซานซาเฟ่เอาละครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดกับโฉมงามกับเจ้าชายอสูรของคนไทยอยู่นะฮะนั่นก็คือทางน้องบีกับมีมี่นะฮะหญิงสาวที่เรียกว่าหน้าตาดีนะครับส่วนฝ่ายชายก็อย่างที่ผู้ชมได้เห็นนะฮะก็มีปานขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็มีส่วนของปากนะฮะที่ยื่นออกมาในปากร่างนะครับแต่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้ตอนท้ายรายการเราจะมีการพูดคุยนะฮะถึงเจ้าของเพจวิกเรียนนะฮะคุณนัทนะครับที่ยื่นมือมาดูแลเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะมีการพาคุณเนี่ยนะฮะไปรักษารอให้รอก่อนเถอะนี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปถึงตรงนั้นคุยเรื่องนี้ก่อนสามีเก่าของคุณเป็นอะไรนะฮะเขาทำอาชีพอะไรรปภค่ะรปภเขาที่มีการออกมาประกาศบอกว่าคุณสองคนเนี่ยจะรักกันได้ยังไงในเมื่อตอนที่คุณไปหาเขาเนี่ยเขาบอกขอโทษนะอย่าโกรธผมนะเขาบอกคุณคบชู้เขาว่างั้นเรื่องนี้คุณมองไงก็คือคนเราอ่ะพี่มันก็ต้องพูดให้ตัวเองดูดีอยู่แล้วอ่ะคือซึ่งแบบเขาก็ไม่รู้ความจริงอะไรนะมากมายครับแต่คือเราอ่ะเลิกกันแล้วพี่ยืนยันว่าเลิกกันแล้วเลิกมันมีคลิปนึงออกมานะฮะอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงเนี่ยนะฮะแกไม่ไปก็อย่าพาแกตัดคลิปนี้คืออะไรครับคือตอนแรกนี่คือเขาขังเราไว้ในบ้านอ่ะแฟนเก่านะใช่ๆค่ะแล้วก็เขาเอากุญแจรถกับกุญแจบ้านไปกลับไปทำงานแล้วก็ปล่อยเราไว้อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็หนูก็เลยปีนทางหลังบ้านออกจากป่าไปอ่ะหนีคือหนีแล้วลูกล่ะเรากินข้าวเราหิวข้าวพี่ลูกนี่คืออยู่สปายโยค่ะตอนนั้นครับเราไปอยู่กับบ้านทวดเขาก็คือเราก็อยู่คนเดียวแต่เราถูกขังอยู่ในบ้านคืออดีตแฟนขังไว้เราก็เลยปีนหนีออกไปหาข้าวกินค่ะก็คือไปที่บ้านน้องเขาเนี่ยค่ะพาให้น้องเขาพาไปกินข้าวครับแล้วก็เมื่อพอทีนี้แฟนเขาเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับโทรศัพท์เขาก็เลยออกมาจากที่ทำงานแล้วก็มาตามเราและเห็นบอกมีการซ้อมคุณบ่อยๆนี่จริงหรือเปล่าหลังๆนี่บ่อยเขาซ้อมยังไงไม่ถึงกับซ้อมหรอกพี่แต่ว่าคือแบบตีแบบเตะมากกว่าอย่างนี้ไม่เรียกซ้อมใช่ไหมถ้าซ้อมเขาเรียกว่าต้องทำยังไงล่ะไอ้จะเตะเรานี่เขาไม่เรียกซ้อมเหรอคือเขาเตะก็คือเขาเตะแค่ครั้งเดียวแต่ว่าคือมันเจ็บไหมมันเจ็บนี่เพราะแรงผู้ชายมันแรงเยอะอยู่แล้วเอาเตะเลยเตะเข้าไหนฮะก็ตรงขาเขาตรงแขนแล้วก็กระชากดึงแบบลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตบมีไหมตบมีค่ะตีต่อยต่อยต่อยยังต่อยยังค่ะถ้าอยู่ก็ไม่แน่คือก็ไม่แน่ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาไปทำเราต่อแบบต่อหน้าคนอื่นด้วยคือเมื่อกี้นี่คือคุณหนีไปอยู่ในบ้านของน้องสาวแฟนเก่าหรือไงหรือน้องสาวคุณไม่ค่ะเป็นหลานต่างพักบ้านพี่สาวของเขาด้วยบ้านพี่สาวของแฟนเก่าไม่พี่สาวของอ๋อพี่สาวของมีมี่นี่แหละใช่ค่ะก็คือร้านขายส้มตำนั่นแหละใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะแล้วแฟนเก่าตามไปอารวาสตามไปอารวาสด้วยไม่เกรงใจเขาเลยกระชากคุณใช่ค่ะจะเอาให้กลับให้ได้ใช่คุณบอกคุณไม่กลับไม่กลับตอนนั้นมีมี่อยู่ไหนสุรินทร์ค่ะกลับไปบ้านแล้วกลับไปบ้านแล้วแต่ก็เริ่มรักกันหรือยังเริ่มแล้วค่ะเริ่มรักกันแล้วนะฮะทีนี้ทางฝ่ายเขาได้มีการออกมาพูดนะฮะฝั่งผู้ชายทางนู้นนะฮะอดีตแฟนคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นชู้กันยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะฮะแล้วลูกอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการลูกคืนตอนแรกเลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะเขาต้องการลูกกลับแต่คือตอนแรกตอนนี้บีหายไปอ่ะเขาไม่คิดที่จะตามลูกเลยโทรศัพท์หนูก็ใช้เบอร์เดิมก็คือหนูก็คือแค่บล็อกเบอร์เก่าเขาแต่เขาก็ยังสามารถที่จะเอาเบอร์ใหม่โทรกลับมาได้แต่เขาไม่ขวนขวายไม่หาก็คือเหมือนกับเขาเงียบไปเลยค่ะครับแล้วเขาทราบเรื่องมีมี่ไหมทราบค่ะทราบมาตอนที่เราผูกข้อไม้ข้อมือที่เป็นข่าวแล้วคือเหมือนกับลักษณะเหมือนแต่งงานนะฮะค่ะถูกไหมครับกับทางมีมี่ไปทำกันที่ไหนตอนนั้นสุรินทร์สุรินทร์ค่ะสุรินทร์นะฮะผูกข้อไม้ข้อมือกันเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายไหมฝ่ายหนูไม่มีญาติพี่น้องอ๋อทางหนูไม่มีญาติพี่น้องแต่ทางฝ่ายเขาก็มีค่ะถูกไหมครับหลังจากนั้นได้มีข่าวว่าคุณมีมี่เนี่ยติดเหล้าจริงป่ะเขาก็ไม่ถึงกับติดนะพี่แต่คือเขาไปกินเป็นเวลาเขาสามารถเลี้ยงแม่ส่งน้องส่งหลานเรียนจนจบ
ครับเดี๋ยวนะพอคุณผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งแฟนเก่าของคุณนะครับเขาได้มีการตามมาอารวาสราวีอะไรไหมหลังจากที่เขารู้ไม่เขามีแต่โพสต์ตามเฟซเขาโพสต์ว่าก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นชู้กันแล้วก็เขาว่าประจานเอาลูกคืนมาเอาลูกคืนมาเนอะแล้วก็ประจานสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีตมาอย่างงั้นไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันแต่คือก็คนลำก็มีอดีตถูกไหมใช่ค่ะคือแต่เขาพยายามจะขุดเรื่องพวกนั้นน่ะเขาก็ประจานหนูอยู่ 3-4 ครั้งแล้วอ่ะพี่ก่อนที่เขาตอนที่เราอยู่ด้วยกันมาครับประจานให้คนอื่นรับรู้ค่ะมีมี่รักเขามากไหมผู้หญิงคนนี้รักมากเลยครับเขารังเกียจเราไหมไม่เห็นเขารังเกียจนี่ครับเขาเคยพูดอะไรทำให้เรารู้สึกเสียใจไหมไม่ครับทำไมทางคุณเองถึงมาหลงรักผู้ชายคนนี้ด้วยนิสัยเขาด้วยพี่เอาใจใส่เราเป็นผู้ใหญ่ที่แบบให้คำปรึกษาเราด้วยทั่วแบบเราไม่มีแบบคนที่ปรึกษาได้พี่เราไม่มีพ่อแม่ก็คือมีอะไรก็คือเราจะปรึกษาทางเขาทางพี่สาวเขาตลอดทำไมผมพูดถามมิมี่ว่ามิมี่รักผู้หญิงคนนี้มากไหมมิมี่บอกรักมากคุณจะร้องไห้เพราะอะไรตื่นตันตื่นตันใจว่าเขารักเราเขารักเราโดยที่ไม่ได้เกี่ยงอะไรเลยเหมือนกับที่คุณรักเขาเขารับอดีตเราได้อะไรอย่างเงี้ยพี่รับอดีตของคุณได้ซึ่งในมุมกลับกันเนี่ยคุณรักผู้ชายคนนี้ไหมรักค่ะมากไหมมากถ้าเกิดเขาไปรักษาแล้วใบหน้าเขาไม่หายคุณยังจะรักเขาอยู่ไหมรักค่ะไม่มีข้อแม้ไม่มีลูกคุณรักผู้ชายคนนี้ไหมรักนะคะเขาก็เรียกวันที่เขาเรียกพ่ออยู่เขาก็เรียกพ่อเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพ่อด้วยเรื่องมันไม่จบแค่นี้มันก็ยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะว่าคุณสองคนรักกันเนี่ยเพื่อสร้างภาพหวังจะให้คนทางบ้านบริจาคเงินมาให้คุณเคยได้ยินไหมเรื่องนี้ได้ยินค่ะมันเป็นยังไงก็คือไอ้รักกันนี่คือเขาก็มีแบบทั้งแบบพอเราเขารู้เรื่องเราว่าเราแบบรักกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทางเพจนึงค่ะเขาจะมาแบบมาทำเป็นสุขุมชีวิตแล้วก็เขาเสนอว่าเราเขาจะให้แบบให้เราช่วยอะไรบ้างทางเขาค่ะให้ช่วยอะไรเราบ้างครับแล้วทีนี้ก็คือเราก็บอกว่าเราอยากได้บ้านหลังเล็กหลังนึงเพื่อแบบสร้างเป็นครอบครัวด้วยกันเขาก็เลยขอเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้คนใจบุญจากเข้ามาจากเข้ามาช่วยเหลือเราครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจเขาจะด่าเราว่าเออมีเท้ามีมือครบ32แต่ทำไมถึงมาขอทานมาขอบริจาคอะไรเงี้ยเท่าที่ผมเห็นก็เป็นอย่างนั้นนะเขาก็จะเขียนนะว่ามีมือมีตีนใช่ไหมเออทำไมถึงแบบมาสร้างภาพจะเอาเงินหรือเปล่าทำไมไม่ทำมาหากินตัวเองใช่อย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกดดันไหมกดดันบางทีหนูก็ร้องบางทีอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้องเลยร้องบางทีก็เก็บตัวอยู่ในห้องก็คือไม่บางทีก็คือบางทีว่าเราอดไม่ไหวก็คือเราก็ตอบโต้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็เรียกว่าผ่านชีวิตมาด้วยกันนะเนอะถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ 3-4 เดือนคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าชีวิตคุณจะต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปตลอดค่ะมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะล่าสุดคุณผู้ชมครับได้มีทางเพจมิกเรียนนะฮะ เขาได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าเขาพยายามติดต่อแพทย์นะฮะเพื่อที่จะมารักษาเดี๋ยวเรียกว่ารักษาดีกว่าเพราะนี่ไม่ใช่โรคเนาะมาช่วยในการผ่าตัดนะฮะแล้วก็ทำศัลยกรรมนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะฮะเหมือนกับคนทั่วไปที่เขาเป็นอยู่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะแฮปปี้ไหมดีใจไหมดีใจดีใจไหมดีใจค่ะหวังอยู่ว่าเขาจะต้องกลับมาเหมือนคนทั่วไปคือสงสารเขาในเรื่องการกินข้าวแล้วการกินน้ำอะไรบางคนเขาจะมองแบบหน้าตาเขาก่อนอะไรดูถูกหน้าตาเขาอะเรากดดันไหมอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปไหนมาไหนไปข้างนอกด้วยกันคุณหน้าตาดีขนาดนี้ไม่นี่หนูไม่สนนะคะแต่คือคนเราอะอย่าเหยียดคนด้วยกันนะคะยังไงเขาเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทุกคนเหมือนกันทุกคนไม่มีแบบไม่น่ามาดูถูกกันแบบนี้ครับกอดกันทุกวันไหมเนี่ยกอดกันทุกวันนะ
อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงหน้านะครับเราเชิญคุณนัทนะฮะเจ้าของเพจบิ๊กเกลียนนะครับมานั่งพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่กำลังหาทางออกนะฮะนั่นคือการติดต่อนะทางศัลยแพทย์เนี่ยมาช่วยดูนะครับว่าสามารถที่จะดูแลผ่าตัดนะฮะให้ทางคุณมิมี่เนี่ยกลับไปเป็นเหมือนคนทั่วๆไปได้ไหมช่วงหน้ากลับมาคุยครับนี่คือน้ำมันที่น่าสงสารที่สุดเกิดมาไม่ทันได้ชื่นชมโลกเฮ้ยก็นับเวลาถอยหลังซะละ3 2 1ใช้เวลาเก็บน้อยที่สุดเพื่อคุณภาพน้ำมันที่ดีที่สุดของTTสดใหม่น้ำมันTTมีไก่ใครก็ยอมกับชุด My Box ที่ KFC ถึง30พฤษภาคมนี้เอาละครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านครับคุณนัทนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจบิ๊กเกลียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทนี่ทำบิ๊กเกลียนมานานหรือยังฮะทำมาได้ประมาณ9เดือนครับ9เดือนคนตามตอนนี้ 3-4 แสนคนแล้วนะก็ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นนะวินัทก็มามีส่วนร่วมหรือมาดูแลเคสนี้ยังไงครับก็เราก็ทำหน้าที่หาข่าวตามปกตินะฮะนี่ผมก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าการรักษาเขาเนี่ยผมมองเรื่องการรักษาเลยผมมองนะแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องช่วยเหลือเขาด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเพราะว่าของเขาเนี่ยก็เป็นปานเลือดนี่คือปานเลือดปานเลือดครับปานเลือดปานแดงอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ตอนที่คุณบุญมีเป็นตอนเด็กๆเห็นบอกเป็นเม็ดนิดเดียวโทษนะตอนนั้นเป็นเม็ดเล็กๆเองเหรอไม่ยินก็พูดว่าขนาดนี้ครับมือเป็นหูดผมก็มองแล้วว่าหนึ่งคือการรักษาเขาการดูแลเขาครับนะสองก็คือว่าผมก็จะได้มีประเด็นข่าวได้เล่นนะประเด็นข่าวได้เล่นแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรามาเล่นข่าวอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันผมก็มองความเหมาะสมนะเพราะว่าจริงๆควรจะเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องช่วยเหลือเขาผมก็เลยโพสต์ในเพจว่าเพื่อนนักข่าวคนไหนสนใจหรืออะไรก็ได้นะคุณก็มากับเราจะไปที่บ้านเขาก็ได้จะมาอะไรก็ได้ซึ่งโหนกระแสก็มีความกรุณาเหมือนกันเรื่องนี้ที่เอามาคุยนะครับก็จะได้ความรู้ในด้านมุมหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องปัญหาครอบครัวก็ได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ชายก็อย่าปล่อยปละเลยภรรยาครับมันก็อาจจะเกิดอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมครับในส่วนของเขาเนี่ยผมได้ติดต่อกับแพทย์ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะที่โรงพยาบาลจุฬานะครับจริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อโรงพยาบาลโอเคไม่เป็นแต่ว่าวันนี้เอ่ยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าท่านก็บอกว่าเอ่ยได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการของรัฐครับนะครับโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ขั้นตอนการรักษานะครับขั้นตอนการรักษาก็คือว่าได้ทางคุณหมอได้กรุณาไว้ว่าวันจันทร์ให้ไปตรวจที่จะถึงเนี้ยนะฮะวันจันทร์ที่จะถึงนะครับให้ไปตรวจก็เริ่มกระบวนการก็คือว่าวันจันทร์เนี่ยผมก็ต้องไปรับมาที่โรงพยาบาลจุฬามาที่โรงพยาบาลจุฬาเสร็จก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนประชาชนทุกคนครับก็คือว่าเตรียมทำบัตรไม่ใช่จะมีอภิสงอภิสิทธิ์อะไรไม่มีครับก็ไปต่อคิวกันนะครับต่อคิวจนกระทั่งเราได้ทำบัตรทำบัตรเสร็จคุณหมอก็จะทำหน้าที่ช่วงประมาณสัก11โมงถึงบ่าย2โมง อะไรประมาณนั้นนะครับช่วงนั้นแหละถ้าเราทำบัตรเซ็นทำทันนะครับบัตรคนไข้ทันคุณมิมี่ก็จะได้ตรวจวันนั้นแต่ทีนี้เนี่ยทางพี่นัทเองได้มีการคุยกับคุณหมออย่างครับว่าลักษณะในการรักษาเนี่ยจะต้องทำยังไงหรือเลาะหรืออะไรยังไงฮะคืออย่างนี้ครับในขั้นตอนการรักษาเนี่ยผมยังไม่ได้คุยแต่ว่าผมส่งภาพไปให้ครับคุณหมอก็ถามบอกว่าขอผมดูก่อนว่าภาพเป็นยังไงอะไรยังไงผมอยากจะรู้นะว่าการรักษาผมจะได้วางแผนล่วงหน้าว่าเป็นยังไงแต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยก็จะใช้เลเซอร์นะเพื่อจะไม่ต้องไปเสียเลือดมากก็คุณหมอดูแล้วก็บอกว่าผมทำได้นะผมทำได้แล้วคุณหมอก็ยืนยันนะให้มิมี่กับภรรยาได้สบายใจว่าเอาประเทศไทยถ้าผมทำไม่ได้ก็คงแพทย์คนไหนก็คงจะทำไม่ได้โอ้โหคุณหมอพูดอย่างนี้เลยฮะท่านชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องแบบนี้คือถ้าแกทำไม่ได้ท่านอื่นไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วฮะโอ้โหโชคดีแล้วส่วนจะรอหรือไม่รอนี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่ดีกว่าเดิมแน่นอน
ดีกว่าเดิมแน่นอนคือไอ้ตรงส่วนริมฝีปากนี่ก็เย็บเก็บเข้าไปได้ถูกไหมฟันก็อาจจะต้องดันเข้าไปจัดใหม่ใส่ฟันปงฟันปลอมอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมฮะแต่ก็ให้ใช้ชีวิตตามปกติสุขอย่างพวกเรานะฮะแต่หล่อมากก็ไม่ต้องไปเน้นให้หล่อนี่ไงเพราะเดี๋ยวไปสร้างปัญหานี่ไงนะฮะแต่จริงๆแล้วผมพูดเล่นผมต้องบอกผู้ชมนะครับว่าผมเข้าใจเจตนาของทางพี่นัทดีนะครับว่าผมว่าสิ่งที่พี่นัทต้องการที่จะทำเนี่ยแค่ต้องการจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งดีขึ้นอาจจะไม่ได้คำนึงว่าคุณจะต้องหล่อเพื่อแบบว่าให้สาวหันมองหรืออะไรนะฮะแต่อย่างน้อยเขาดื่มน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่ต้องไหลละทานข้าวก็จะทานแบบเหมือนกับคนทั่วไปเขาได้ทานอันนี้คุณภาพชีวิตของเขาหากใช่ไหมถ้าที่ฟังจากบีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะก็คือว่าตอนทานข้าวเนี่ยอย่างเราก็จะยังไงก็ได้ทั่วไปอย่างเขาเนี่ยอย่างมิมี่เนี่ยต้องใช้ปากต้องใช้มือเนี่ยดันปากไม่ให้ข้าวหรือเศษอาหารไหลออกมาเลยต้องทำเป็นอย่างนั้นจริงไหมมิมี่ในทำให้ดูนี่เวลาทานข้าวทำยังไงอ่ะทำอย่างอะไรอย่างนั้นนะครับคือทำอย่างนี้เอามือข้างไหนขวาดันขวาดันนี้แล้วก็ซ้ายตักข้าวแล้วก็ถึงจะเดี๋ยวคุณทำสิตักกินแล้วก็จะทำแล้วก็คือตักข้าวเข้าปากก่อนกักเสร็จปุ๊บแน่นอนก็คือต้องปั่นไว้อย่างนี้แล้วก็เคี้ยวแล้วเคี้ยวขอโทษนะฟันไม่ได้ติดแค่ดันอะไรอย่างนี้แค่ดันหนีใช่ไหมดันเพื่อไม่ให้ข้าวมันหล่นออกมาล่ะพูดตรงๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่เราจะขบนะขบข้าวหรือเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเข้าในกรามฟันหน้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์นี่ครับเพราะว่าข้างหน้าของคุณมันจะยื่นออกมาครับถูกไหมฮะกินน้ำก็มีปัญหากินน้ำก็คงจะคล้ายๆกันแหละครับนะครับทีนี้ในส่วนของพวกปานตรงนี้เอาออกได้ไหมถ้าลักษณะของคุณหมอเท่าที่ผมคุยนะครับก็คงจะจัดการกับเขาตรงนี้ช่วงที่นี้แค่นั้นนะฮะเอาช่วงนี้ช่วงนี้คือให้เขายุบลงไปครับถูกไหมฮะครับส่วนไอ้ตรงปานเนี่ยคงจะไม่คงจะไม่คงไม่ซีเรียสใช่ไหมฮะไม่จะไม่โอเคไหมอ่ะอย่างนี้โอเคค่ะรู้สึกมีกำลังใจไหมฟังแบบนี้แล้วค่ะเนาะก็เป็นพูดถึงจริงๆก็เป็นส่วนที่ดีมากๆสำหรับคุณภาพชีวิตของเขานะครับพี่นัทเคยได้มีการพูดคุยไหมว่าปัญหาทางออกเรื่องของ อดีตแฟนเขาที่ตามมาราวีเนี่ยอ๋อฮะผมอย่างนี้ครับต้องเรียนต้องเอ่ยถึงอีกท่านหนึ่งนะฮะผมมีความรู้ได้รู้จักเป็นส่วนตัวกับทนายสงการก็มีคุยกันปรึกษาหารือเรื่องทางกฎหมายนะครับก็ได้คุยกันบ้างทางน้องบีก็ได้คุยกับทนายสงการนะว่าคืออะไรที่ไม่ถูกต้องเราทำให้ถูกให้หมดอะนะฮะแล้วกลับมาสู่เรื่องความถูกต้องให้หมดครับก็คุยกันครับเรื่องนั้นคุยกันบ้างฮะว่าทางเรื่องลูกอะถ้าเกิดว่าทางแฟนเขาเนี่ยจะต้องการเอาลูกไปเราจะทำยังไงให้มันถูกต้องคือสิทธิ์ของความเป็นพ่อนะดังนั้นเขาก็ยังมีอยู่นะผมคิดว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าสิทธิ์ของความเป็นแม่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะเราก็มาคุยในเรื่องทะเบียนด้วยไม่ได้จดทะเบียนก็ว่าที่จะเป็นยังไงแล้วก็สำคัญที่สุดเด็กอยู่ตรงไหนเขามีความสุขครับนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ทราบว่าสังคมจับตาสังคมจับตาก็คงเป็นเรื่องของคุณสองคนคุณก็ต้องพิสูจน์ละนะต่อไปว่าคุณจะไปยังไงอย่างที่บอกว่าจะดูความรักว่าคุณจะไปได้แค่ไหนโอเคนะครับสุดท้ายจริงๆยืนยันไหมครับว่าระหว่างคนหน้าตาปกติแต่ว่าจิตใจไม่ปกติกับคนที่หน้าตาไม่ปกติแต่จิตใจดีเราเลือกอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะพี่หนุ่มคิดว่าเลือกทางไหนอ่ะอุ้ยถามพี่อย่างนี้เลยเหรอฮะไม่คนเราก็ต้องเลือกแต่จิตใจที่ดีอยู่แล้วหน้าตาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคกอดกันทุกวันไหมแสดงความรักกันยังไงสองคนนี้ทุกวันค่ะยังไงกอดกันยังไงวันนี้ก็มาหอมแก้มหอมให้ดูหน่อยสิอ่ะไหนๆมาออกแล้วหอมหน่อยสิหอมโชว์หอมแฟนโชว์หน่อยอ่ะโอ้โหอ้ยอ่ะเราหอมเขาหน่อยสิอ่ะโอ้ยนอนกอดกันทุกวันแหมเคยมีความรักไหมชีวิตเราก่อนจะมา40กว่าสามสี่สิบใช่ไหมสามสิบเจ็ดอ่ะเคยมีความรักไหมไม่เคยครั้งแรกครั้งเดียวได้ไหมครับผมไม่มีอีกแล้วไม่มีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นมาจนวันนี้เนี่ยไม่เคยแอบรักเลยเหรอไม่มีครับโอ้โหคุณนี่ยิ่งกว่าหมวดจรูนหรือครูปีชานะยิ่งกว่าถูกหวย30 ล้านนะผมบอกเลยวันนี้จริงๆนะฮะ